ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเราจะคงอยู่กับคุณนอตันครับกับเรื่องราวของพ่อท่านหมุนวัดเขาแดงตะวันออกครับพี่นอตันฮะช่วงนี้ก็คือมาที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลกันก่อนเลยนะฮะนะองค์นี้ครับนะครับนี่คือเหรียญนี่คือเหรียญรูปเหมือนของอาจารย์หมุนนะครับสร้างในปี16เป็นเหรียญใหญ่นะครับขั้นตอนการสร้างนี่ก็สร้างมาประมาณ20,000-30,000 เหรียญครับนะครับในยุคสมัยนั้นในยุคสมัยนั้นปี16สร้างประมาณ30,000 เหรียญโดยการว่าจ้างท่านพิมพ์ที่กรุงเทพในโรงพิมพ์ไอ้โรงปั๊มที่กรุงเทพในการสร้างครับคือท่านเดินทางไปที่กรุงเทพท่านต้องเดินทางมาครับวิธีต้องมาเจิมเครื่องปั๊มก่อนอ๋อเหรอฮะเอามาทำพิธีเจิมเครื่องปั๊มก็คือไปทำที่โรงงานเลยทำที่โรงงานเลยไปเจิมแล้วไงต่อฮะพอทำที่โรงไปเจิมเครื่องไปเจิมปุ๊บต้องดูฤกษ์ดูยามในการปั๊มไม่เหมือนครับไม่เหมือนกับพระสมัยนี้ถ้าสมัยนี้เดี๋ยวพี่สมัยนี้ถ้าสัก30,000 องค์นี้ใช้เวลาทำเท่าไหร่ก็ประมาณสัก2-3 วันก็น่าจะเสร็จละ30,000 องค์เครื่องปั๊มนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวฮะแต่สมัยท่านอ่ะเป็นเดือนครับโอ้โหเหรอครับคือเดินทางมาเจิมเครื่องปั๊มเจิมเสร็จท่านกลับไปกลับไปแล้วก็ต้องรอฤกษ์รอฤกษ์ครับก็จะมีฤกษ์ในวันนี้จะฤกษ์ช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้แค่นั้นปั๊มได้แค่นี้หยุดเลยทำได้แค่นี้หยุดอ๋อคือสมมุตินะพี่คือผมเข้าใจว่าสมมุตินะสมมุติวันที่9เลิกดีแต่มันไม่ได้ดีทั้งวันถูกไหมไม่ได้ดีทั้งวันคือผมจะคิดอ๋อคือทุกคนจะคิดว่าดีทั้งวันไม่ใช่ใช่ใช่มันอาจจะดีแค่10โมงช่วงเวลาถึงบ่าย3โมงอะไรนี้ก็ว่ากันไปท่านก็ให้ทำแค่นั้นท่านก็ให้ทำแค่นั้นแล้วหยุดหยุดเออนะฮะแล้วก็รอเลิกวันต่อไปใช่ครับโอ้โหกว่าจะเสร็จนี่ก็เป็นเดือนเป็นเดือนครับเป็นเดือนนะฮะครับเพราะฉะนั้นท่านมีความสำคัญกับเรื่องเลิกยามมากท่านถือมากครับกับเรื่องเลิกยามครับท่านมีวิชาเกี่ยวกับการดูเลิกยามดูอะไรพวกนี้ไหมมีครับท่านดูเลิกดูยามค่อนข้างจะเนี้ยบอ่ะหลวงปู่หมุนครับแล้วแบบเกี่ยวกับพุทธศิลปะเป็นไงใครเป็นคนออกแบบ อะไรเงี้ยโกไข่ครับเป็นคนโกไข่ตอนนั้นเป็นลูกศิษย์เป็นท่านมีโรงโม่หินในพัทลุงโกไข่เนี่ยแหละครับครับก็นับถือหลวงปู่หมุนมากก็เอาว่าลงทุนกับการสร้างพระวัตถุมงคลให้ถวายให้ท่านชุดหนึ่งครับก็เลยก็จะมีเหรียญก็จะเหรียญรูปเหมือนครับที่ผมถืออยู่เนี่ยครับจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กจะเป็นพิมพ์เล็กเป็นรูปเสมานะครับเพราะว่าเขาเรียกเหรียญแจกแม่ครัวครับก็สร้างรวมๆกันประมาณ30,000 เหรียญครับผมนะฮะสำหรับเนื้อหาในการสร้างมีเนื้ออะไรบ้างเนื้อหาในการสร้างจะเป็นเนื้อทองแดงผิวกระไหลทองกับกระไหลนาคอันนี้กระไหลทองเหรอครับเป็นกระไหลทองอันนี้จะมีกระไหลทองกับกระไหลหน้านี่เก็บดีมากนะคนเก็บอะนี่แต่ปี2516กระไหลยังสดใหม่อย่างนี้เลยเหมือนพระเพิ่งแบบเหมือนพระเพิ่งทำเลยเหมือนพระเพิ่งปั๊มครับผมเนี่ยเก็บดีมากเลยแล้วเป็นไงฮะคือมีต่อโคดมีจุดดูตำหนิอะไรตรงไหนบ้างโคดไม่มีครับครับด้านหน้ามีตำหนิไหมพิจารณาเขาจะมีเป็นบล็อกครับนะครับจะมีแยกหน้าสั้นกับหน้ายาวครับที่ผมถืออยู่นี่คือหน้าอะไรหน้ายาวหน้ายาวหน้ายาวมีตำหนิอะไรหน้ายาวก็คือหน้าเขาจะยาวออกมาครับครับวิธีตัวอักษรเนี่ยตัวอักขระเนี่ยเขาจะเด่นเขาจะนูนออกมาครับผมนะครับจะเห็นเด่นเลยคือคมชัดพระนะครับคมชัดพื้นผิวเรียบนะครับถ้าของเก๊มันจะมีถอดมาหลายฝีมือไม่คมครับตัวอักษรนี่จะไม่คมไม่เด่นนะครับแล้วตัวตัดด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวตัดเก่านะครับผมซึ่งจะมีลักษณะการตัดครึ่งหักครึ่งครับผมคือไม่ได้ตัดทีเดียวไม่ได้ตัดทีเดียวขาดครับผมผมว่าตัวตัดน่าจะไม่คมสมัยก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นสมัยนี้ปุ๊บผมว่าวิวัฒนาการน่าจะดีมากตัดชึกเดียวขาดเลยครับผมนะฮะด้านหลังเป็นไงฮะมีอะไรสังเกตบ้างด้านหลังส่วนมากก็จะดูที่หูเหรียญหูเหรียญจะมีเนื้อเกินมาเวลาเจาะครับก็เป็นเบสิกของการดูเหรียญทั่วไปนะครับสังเกตดูตรงหูเนี่ยเขาเจาะเกือบติดกับขอบเลยนะครับจะเหลือขอบเลยบางเป็นทุกองไหมบางแล้วแต่บางบล็อกครับผมแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยมีรอยจามเนี่ยมีรอยจานเหรียญนี้พิเศษมีจานอ๋อแต่ว่าไม่ได้มีทุกเหรียญไม่ได้มีทุกเหรียญครับผมเหรียญนี้ที่นำมาโชว์ก็เป็นเหรียญพิเศษครับมีรอยจานนะฮะก็อาจจะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะใช่ครับนะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้เป็นไงท่านพุทธาพิเศษอะไรที่ไหนยังไงก็พุทธาพิเศษที่สำที่วัดท่านนะครับคือหลังจากท่านสร้างเสร็จกำหนดเลิกยามเสร็จพอครบ30,000 องค์ปุ๊บท่านขนกลับครับขนกลับครับผมขนกลับพัทลุงครับแล้วไงต่อแล้วไปทำ
พุทธาภิเษกนะครับปี16ก็จะมีเหรียญใหญ่เหรียญเล็กแล้วก็มีปั๊มลูกเหมือนปั๊มลูกเหมือนของท่านที่เอามาภิเษกแล้วก็จะมีบูชาเนี่ยครับบูชาองค์นี้ที่เห็นอยู่เดี๋ยวมาดูกันแล้วไงต่อท่านพุทธาภิเษกไงพิธีเป็นไงก็พิธีกี่วันกี่คืนอะไรนะฮะพิธีก็ปกติของทางความปลุกเสกก็ภูมิหมุนก็เป็นคนที่ว่าสันโดษถ้าจะนั่นมากการปลุกเสกก็เป็นแบบเรียบง่ายแต่ว่าเน้นไปทางสมาธิแล้วก็สามารถที่ว่าจะมาบรรจุพลังได้มากขึ้นมีการเชิญพระเกจิคณาจารย์ที่เป็นสาธรรมิกมาร่วมปลุกเสกด้วยไหมรูปช่วงตรงข้อมูลตรงจุดนี้นะครับผมไม่มีบันทึกไม่เนินมีบันทึกเอาไว้นะครับรู้แต่ว่าท่านสร้างตรงชุดนี้ออกมาท่านก็ปลูกเสกเองครับผมวันนี้นะก็มีมาให้ดูแค่1เหรียญนะครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันได้ครับผมผมข้ามพระบูชาไปเลยนะเพราะเดี๋ยวเรามีองค์จริงฮะนะครับมานี่นี่ฮะนี่ครับ84ครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระลีลาครับผมนะเกราะเพชรครับที่คนจะต้องนึกถึงนะใช่ครับแน่นอนเลยครับถ้าพูดถึงอาจารย์หมุนก็ต้องนึกถึงลีลาเกราะเพชรนะครับนะฮะแล้วเนื้อหาบนสายไปแล้วพี่เป็นทองผสมครับจะมีอยู่ชุดเดียวก็คือพิมพ์แรกก็จะเป็นตะกั่วรองพิมพ์จะเป็นพิมพ์บางครับนี่ละขยันพิมพ์บางถัดมามีอะไรครับเป็นผงเนื้อว่านพระเจ้าห้าพระองค์ครับผมนะครับสร้างปี08ครับนะครับพร้อมกับพระประจำวันกับรูปเหมือนซึ่งช่วงหลังค่อนข้างจะหายากแล้วถัดมาทางด้านนี้นะครับนะครับเป็นรูปเหมือนครึ่งซีกครับรูปเหมือนครึ่งซีกกับรูปเหมือนเป็นเนื้อว่านเนื้อว่านครับเนื้อว่านครับผมว่านเป็นว่าน108มีพระสมเด็จด้วยนะฮะเป็นธรรมพระสมเด็จครับนะครับเป็นเนื้อผงเนื้อผงครับพอพูดถึงเนื้อผงนึกไปถึงที่พี่บอกเลยผงทะลุกระดานเป็นไงคือผงท่านมีความพิเศษยังไงนอกเหนือจากทะลุกระดานแล้วผมว่าเมตตาสูงนะอ๋อนะค่อนข้างจะเมตตาวัตถุมงคลท่านมีประสบการณ์มีครับมีส่วนใหญ่เรื่องอะไรก็ถ้าเกิดว่าเป็นเคยมีคนกล่าวให้ฟังนะครับพระเจ้าพระองค์ที่เป็นว่าน108เขาให้เด็กห้อยให้ห้อยก็จะมีว่าน108จะเป็นพระเจ้าพระองค์กับประจำวันครับผมนะครับให้เด็กเพราะนี้พระเจ้าพระองค์จะหายากหน่อยก็เลยให้เด็กพวกเด็กๆที่ทำนั้นห้อยประจำวันไปเจอพวกงูเห่าไม่กัดแถวนั้นเขาบอกงี้นะเขาบอกว่านะครับถัดมาฮะนี่ฮะนี่เป็นปั๊มลูกเหมือนครับครับผมครับปั๊มลูกเหมือนแล้วก็เหรียญนี่เป็นเหรียญพระเจ้าพระองค์เป็นปี08ครับซึ่งเหรียญนี้จะมีเฉพาะกระไรหน้าอย่างเดียวครับผมนะฮะไม่มีกระไรทองไม่มีอะไรทั้งสิ้นถัดมาฮะเป็นปกปี22ครับครับก็รูปเหมือนที่เราดูไปเมื่อสักครู่เหมือนที่ให้ดูเมื่อสักครู่ครับผมนะฮะเอาละครับมาที่พระบูชาของท่านนะครับขออนุญาตนะครับครับค่อนข้างจะหนักนะครับครับผมโอ้โหนี่เนื้อตันนี่ตันนะฮะตันครับตันครับผมครับเป็นไงฮะพระบูชาท่านโดดเด่นไงบ้างฮะบูชาอาจารย์หมุนเนื่องจากเป็นวัดแบบบ้านๆนะครับครับไม่มีปัจจัยในการสร้างอะไรมากคือแกะบล็อกแกะอะไรมาเรียบร้อยแล้วครับใช้ปูนซีเมนต์ในการผสมครับอ๋อนี่เป็นปูนซีเมนต์เหรอครับใช้ปูนซีเมนต์ในการผสมแล้วก็ปลุกเสกครับผมผมเคยคุยกับแต่ไม่ใช่ปูนบลาสเตอร์ไม่ใช่ฮะเพราะจับหนักมากหนักมากตอนแรกคิดว่าเป็นโลหะคิดอย่างนั้นไม่ใช่อ๋อเหรอฮะเป็นปูนซีเมนต์ในการผสมนะครับครับผมเคยคุยกับลูกศิษย์ท่านลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดจำหมุนอยู่ครับเขาบอกว่าจำหมุนเวลาปลุกเสกอ่ะท่านจะปลุกเสกถ้าเกิดว่าตรงส่วนหน้าอกท่านจะว่าคาถาหนึ่งตรงส่วนแขนท่านจะว่าคาถาหนึ่งขาว่าคาถาหนึ่งศีรษะว่าคาถาไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยซึ่งองค์ประกอบธาตุต่างๆทั้ง5เนี่ยก็ต้องว่าให้ครบนะฮะตรงนี้ซึ่งเป็นคนละเอียดมากครับเพราะท่านหมุนครับนะครับนี่เดิมๆก็มีทองนี้มาจากวัดไหมอาจจะเป็นมาติดเองก็ได้อ๋อครับผมตามประวัติถ้าเกิดไปเห็นคนสมัยก่อนเขาจะมาติดทองที่หน้าขาท่านครับผมนี่ฮะทำไมถึงต้องไปติดทองที่หน้าขาแกบ่นอ๋อแล้วจันหมุนเนี่ยเป็นพระที่ไม่สร้างรูปตัวเองตั้งแต่สมัยไหนแล้วเพิ่งมาสร้างตอนปี16นี่แหละตอนที่ว่าพอตอนช่วงมันมีกรณีนึงคือรูปปั้นที่หน้ากุฏิท่านน่ะเขาไปแอบปั้นที่กระบี่คือลูกศิษย์ลูกหาแอบทำมาแอบทำเขาบอกว่าไม่อยากเห็นตาหลวงอ่ะมีทองติดที่หน้าขา
คือถ้าใครแก้บนก็ไปติดที่รูปปั้นท่านบอกผมไม่ได้นะอย่าไปติดที่หน้าขานี่คือหมายถึงว่าติดหน้าแข้งเนี่ยที่ถ้าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อ๋อเหรอฮะใช่คือชาวบ้านก็มาแก้ก็มาแก้บนถ้าเห็นรูปเก่าๆจะมีนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมีทองมาติดทุกวันมีมีลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นใครไปบนใช่ใครไปบนก็มาติดที่หน้าขาไม่งั้นก็คนมาแก้บนวันละร้อยก็นั่งก็นั่งให้ท่านติดนี่แหละก็เลยทำไปแอบทำรูปเหมือนมาไม่ให้ติดก็ไม่ได้เพราะต้องแก้บนไม่แล้วพอไปแอบทำรูปเหมือนมาแล้วเป็นไงฮะแอบทำพอท่านรู้โอ้ท่านแบบมันเหมือนกับคล้ายๆว่ามาแช่งเขามาแช่งเราอะไรทำนองนั้นหรือเปล่ามาแช่งเราคือคนสมัยก่อนเขาจะถือถ้ายังไม่ตายจะไม่ปั้นหุ่นจะไม่ทำไม่ปั้นหุ่นเหมือนละครห้องหุ่นกันตนาให้ทำเป็นรูปพระไม่ได้ทำเป็นรูปท่านจนก็ไปนิมนต์มาจากกระบี่มายกมาวางไว้ที่หน้ากุฏครับเขาเวลาคันนี้ใครจะมาแก้บนก็ไปติดที่รูปปั้นตั้งแต่นั้นการถึงวันสงกรานต์ท่านเขาจะมีแบบตั้งบารมีพิธีแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจุบันนี้ถูกไหมตั้งแต่สมัยก่อนอ๋อครับสมัยก่อนเขาพอถึงวันสงกรานต์นี่เขาจะนิมนต์อาจารย์หมุนเนี่ยมารดน้ำครับก็จะตั้งบารมีพิธีเขาจะไม่ถึงกันไม่ใช่คนมารดนี่จะมีรางน้ำมาจะมีคนมันจะมีรางน้ำแล้วจะมีการคนที่จะมาลดต้องเดินขึ้นไปแล้วก็มาลดแล้วเทให้น้ำไหลน้ำไหลลงมาถึงท่านครับผมเข้าใจแล้วเวลาจะเดินออกมาต้องมีคนประยุงแล้วจะมีคนมานอนให้เหยียบซึ่งทำไมคนนั้นเหยียบคือถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเราเนี่ยถ้าจารย์หมุนเขาครับแล้วปัจจุบันนี้รูปเหมือนที่ไปแอบทำมาที่กระบี่ยังอยู่ไหมที่วัดอยู่หน้ากุฏครับหน้ากุฏิตอนนี้ใครจะไปไหว้ใครจะไปไหว้ก็ไปไหว้รูปเหมือนครับก็ไปติดที่นิยมติดกันที่เขาไหมนิยมติดหน้าขาเพราะฉะนั้นที่หน้าขาท่านที่เป็นรูปเหมือนนี่ก็ทองเต็มไปหมดก็ทองตอนนี้ก็ทองเต็มครับทั้งจีวรทั้งอะไรก็ติดกันเยอะแล้วตอนนี้ทุกปีก็จะมีการล้างน้ำมาที่รูปเหมือนท่านครับผมทุกปีนะฮะมาที่องค์ที่ต่อหนักมากนี่ผมต้องมาพิงเลยฮะถือไม่ไหวเนี่ยตรงก้นก็เป็นอย่างนี้เรียบๆธรรมดาจะมีสองแบบครับผมเป็นกลวงก็มีอ๋อเป็นแบบกลวงๆเหมือนผ้าหลอดดินไทยก็มีเป็นก้นถ้วยคล้ายก้นถ้วยครับลึกไหมก็ค่อนข้างจะลึกเป็นก้นถ้วยก็มีแต่ไม่ได้ลึกไปถึงจนเห็นเป็นโพรงนี่ไม่ใช่ไหมเป็นโพรงครับเหมือนกับเอาถ้วยมาวางถ้วยเนี่ยครับผมแล้วก็มีแบบตันแบบนี้ตันก็มีครับครับครับแต่ว่าไม่ได้ต่างกันนะไม่ได้ต่างกันครับลักษณะอะไรเหมือนกันในกรณีตันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามีการเสียบตะกุดหรือเอาผ้าไปฝังแล้วก็ปิดทับอ๋อแต่ก็ไม่ได้มีใครก็ไม่ได้อะไรมากมายครับผมนะอ่ะเรียบร้อยนะครับขออนุญาตหนักมากครับครับนะอ่ะก่อนที่เราจะไปวันนี้ก็มีพระที่น่าสนใจแต่ทางสายใต้มาแนะนำด้วยครับจากสงขลาทั้งหมดถูกไหมไม่นี่ของพัทลุงครับอ๋อเอาของพัทลุงทั้งหมดเลยครับนะอ่ะก่อนจะไปดูกันเดี๋ยวช่วงหน้าปิดท้ายช่วงนี้เกี่ยวกับพ่อท่านหมุนเนี่ยหากคุณผู้ชมสนใจพี่นอตันแนะนำหน่อยว่าต้องเริ่มต้นศึกษาเก็บสะสมอะไรยังไง มีรุ่นไหนที่ค่านิยมยังไม่สูงมากน่าเก็บใช่ไหมอ๋อตอนนี้นะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกว่าประจำวันนะครับซึ่งใครเกิดวันไหนก็ลองไปเช่าเก็บดูเข้ามาพกติดตัวคือผมพูดไม่สู้ลองทำดูไม่ได้นะครับซึ่งราคายังไม่แพงต้องมาลองใช้ดูครับก็อยู่หลักพันต้นๆเนี่ยครับผมก็จะมีนอกนั้นก็จะมีพวกเหรียญ นะครับเหรียญรูปเหมือนเอ้ยเหรียญถ้ามีกำลังหน่อยก็เล่นก็เล่นหาพวกรุ่นลึกๆเข้าไปหน่อยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วความเหมาะสมตามทรัพย์ตามศรัทธานะฮะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาติดตามพระเครื่องที่น่าสนใจจากจังหวัดพัทลุงกันพักสักครู่เดียวครับ